ครับเราก็คงต้องหันมามองเราด้วยนะครับว่าเรามองในมิติไหนรวมไปถึงประเทศเราทำอะไรอยู่นะครับลำดับต่อไปนะครับเราคงจะมาพูดหรือมามองกันในมุมของทางด้านสังคมกันบ้างครับเพราะว่าในขั้นต้นเรามองทางด้านข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ไปแล้วนะครับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ธุริชัยหวั่นแก้วนะครับซึ่งปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งครับแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและแน่นอนครับในลำดับสุดท้ายนะครับคงจะกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ชยุทธนะครับและท่านอาจารย์สุริชัยหวั่นแก้วนะครับได้มาตอบคำถามครับผมคิดว่าหลายๆท่านในห้องนี้น่าจะมีคำถามนะฮะถึงแม้ท่านอยากจะมีประเด็นนะครับที่อยากจะดิสคัสกันเพิ่มเติมนะครับลำดับต่อไปคงขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุริชัยหวั่นแก้วครับผมครับขอกราบเรียนเชิญครับท่านครับถ้าทันบ้างเรา
ังหวะจากคนมาดีนั่นก็จะเป็นประโยชน์มากคือไม่งั้นเราก็เหมือนกับว่าตกรถไฟกันเหมือนกันก็ผู้นำจะประชุมแล้วข้อมูลเราก็ที่เขามีแชร์กันเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ว่าไปแล้วคือว่าเราเองก็เจอปัญหาแต่ว่ามันแรงจะโทษใครดีอะไรแบบนี้การกล่าวโทษมันก็มาก่อนแล้วนะครับขณะเดียวกันมันก็อยู่ที่การปาร์กว่าที่มันโดนกับคืนเนื้อหน้าเปล่าซึ่งอาจารย์สรุปทำนองว่ามันมีวัฏจักรของท่วมน้ำท่วมน้ำแรงนี่ถ้าไม่มีภาพของวิศวะแหล่งน้ำเข้ามาช่วยเราเนี่ยมันก็ไม่เห็นวัฏจักรตรงนี้มันแข็งครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าความหนักแน่นของข้อมูลความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ผมเห็นคุณค่าของการที่ว่าทางคณะจะว่าจัดเวทีร้านเกียร์นะครับในวันนี้ที่ทางผมเองทางผมเองครับขอความคุ้นหน้าจังลำน้ำที่เรียกว่าลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะครับมันมีลักษณะพิเศษมากขออนุญาตพูดอีกทีนึงว่ามันเป็นลำน้ำที่มีทั้งส่วนที่เป็นแม่น้ำในประเทศและเป็นทั้งแม่น้ำนานาชาติแม่น้ำในประเทศก็คือว่าประเทศไหนเป็นเจ้าของแม่น้ำก็จัดการไปใครจะไปยุ่งยากแม่น้ำเหมือนเจ้าพญาแต่ยุ่งเหมือนแม่น้ำเจ้าพญาหรือว่าท่าจีนอะไรแบบนี้แต่พอส่วนนี้ก็คือส่วนแม่น้ำแม่โขงซึ่งมีชื่อในจีนอีกชื่อหนึ่งอยู่ในคำอยู่ในเมืองจีนไม่เรียกแม่น้ำไม่เรียกแม่โขงเรียกว่าลานช้างแม่น้ำลานช้างเพราะฉะนั้นเวลาส่วนที่อยู่ในจีนเขาก็เลยสร้างเขื่อนเขาไม่ได้ไปขออนุญาตใครเพราะเป็นอธิปไตยของประเทศใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยแต่ก็ทำไปทำมาก็มีคนคล้ายๆกับพูดกระทบในเวทีนานาชาติหลายครั้งว่าประเทศใหญ่ๆอย่างจีนควรจะสนใจผลที่กระทบไปถึงปลายน้ำไหมซึ่งอันนี้ก็ทำให้จีนเองก็ต้องใส่ใจมากว่าเฮ้ยจะเราจะต้องไปร่วมเวทีเวทีนี้เขาส่งรองนายกมาเลยนะครับหลายที่นะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในแผนดินประเทศด้วยนะเพราะนั้นมันก็เป็นวิธีการบริหารน้ำอะไรอยู่ในประเทศเนี่ยมันก็มีลักษณะตรงที่เราเอาหน้าหลักที่มาตายในคำพูดทีนี้ความต้องการอยากจะใช้ประโยชน์จากพวกนั้นพวกผมก็มีความต้องการหลายแบบหลายอย่างนะครับจะพัฒนาแบบไหนอย่างที่อาจารย์ก็ปรารถนาว่าถ้ามองในสายตาวิศวะแหล่งน้ำนั่นเนี่ยน้ำมันภูมิประเทศมันชันขนาดนั้นน้ำไหลได้ขนาดนั้นถ้าไม่รู้จักใช้ประโยชน์ทำงานจากที่นั่นเองก็แสดงว่าวิชานี้ขาดแล้วนะก็ต้องจับใช้ประโยชน์ก็คือการใช้ประโยชน์พลังงานเรื่องแหล่งน้ำทำงานแหล่งน้ำพวกนี้แต่ขณะนี้ก็คือเดี๋ยวที่มีวัตถุอะไรก็ในผสมได้หลายอย่างนะครับอันนี้ที่เป็นอยู่ก็คือว่ามันจะตกประโยชน์แก่ประเทศไหนบ้างล่ะเวลาสร้างของพวกนี้แล้วก็กระทบกับประเทศไหนบ้างล่ะซึ่งอันนี้มันก็ความรู้ที่จะตอบเรื่องประโยชน์ก็ดีเรื่องผลกระทบเนี่ยเป็นความรู้ที่ท้าทายมากๆและยุ่งยากมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นแค่ว่าในรอบอาจารย์เมื่อกี้เอาชลภาพมา90ปีใช่ไหมครับให้เห็นมันมีแพทเทิร์นหนึ่งแต่ว่าไอ้ลักษณะของการที่มันเกิดผลถ้าเราสร้างสิ่งถาวรเข้าไปในลำน้ำปัญหามันก็ตามมาว่ามันกระทบอะไรบ้างปลายะซึ่งเคยโยกย้ายได้เป็นอย่างไรบ้าง อันนี้เราก็ไม่มีกราฟิกแบบนี้เรามีกราฟิกความรู้ด้านประมงของเราเรื่องวัฒนธรรมก็ยังเติบโตไม่ทันกับสภาพการแต่นี่ผมคิดว่าที่เป็นภาพแรกเนี่ยคืออธิบายว่าพวกต้นน้ำประเทศต้นน้ำประเทศกลางน้ำนะกลางน้ำคือไทยลาวใช่ไหมครับแล้วก็ประเทศปลายน้ำกัมพูชาซึ่งเมื่อกี้ผมเปรยถึงเรื่องทอนเลซับใช่ไหมครับทอนเลซับซึ่งลงไปถึงปลาขายกันใช่ไหมประเทศไทยแล้วก็ปลาที่เวียดนามนู่น
รน้ำที่บนลุ่มน้ำโขงเนี่ยมันมีการมันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศเพราะว่ามันมีการพัฒนามันมีกิจกรรมหลายอย่างที่เรียกว่าการพัฒนาแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ตามข้างลำน้ำประเทศต่างๆครับถ้าลองช่วยดูนะครับว่าที่ท่านกรุณาเตรียมข้อมูลตรงนี้เราจะเห็นว่าแค่ความจำเป็นและความต้องการในการใช้น้ำเนี่ยนะครับมีทั้งในแง่ของเพื่อการบริโภคบริโภคแล้วก็มีทั้งในแง่ของการใช้ลำน้ำนั่นเองอุปโภคบริโภคในเกษตรเรื่องใหญ่นะครับปลาเลี้ยงปลาในกระชังเรื่องเอาแหล่งน้ำมากินมาใช้นะครับอุปโภคบริโภคแล้วก็รวมไปถึงเพื่อสิ่งแวดล้อมทางด้านการใช้ลำน้ำนั่นเองเนี่ยรวมไปถึงการใช้ลำน้ำเพื่อจะดูแลควบคุมพวกกรพวกสายพวกรวมไปถึงการนำมาใช้เป็นพลังงานต่างๆแล้วก็ท่านคงจำได้ตอนกำลังคำว่าแต่ก่อนเราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเรือที่สัญจรตามลำน้ำโขงแต่ยุคหลังเนี่ยมีเรือสัญจรจากใต้ของจีนมาถึงประเทศไทยนักท่องเที่ยวอย่างนี้ก็เดินทางได้สะดวกขึ้นทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นหลังจากการระเบิดแก่งเพื่อจะให้การสัญจรทางน้ำลุ่มน้ำโขงสะดวกขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับภูมิภาคอันนี้ก็ทำให้น้ำซึ่งบางส่วนเคยตื้นเขินเคยมีความหมายในทางเหมาะสำหรับปลาเหมาะสำหรับที่แต่ว่าไม่เหมาะสำหรับการเดินเรือเหมาะสำหรับการหาปลาของชาวบ้านซึ่งจับง่ายหน่อยแต่ว่าตอนหลังพอระเบิดขึ้นมาน้ำก็เชี่ยวขึ้นแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านอาจจะเคยจำได้กันมั้งครับว่ามันมีการก่อสร้างสะพานบางครั้งปรากฏน้ำบางช่วงมันไหลแรงขนาดวิศวกรญี่ปุ่นคือตายเมื่อปีที่ผ่านมานี่วิศวกรซึ่งก็การันตีกันเต็มที่อยู่แล้วเพราะน้ำมันอาจารย์จะเรียกว่าพฤติกรรมของน้ำเปลี่ยนไปเหมือนกันหลังจากที่เราเอาความเก่งของมนุษย์เข้าไปจัดการเรื่องน้ำโดยที่เราก็ไม่ได้ดูแลทั่วถึงผลกระทบด้วยอันนี้เมื่อกี้ผมพูดแค่ความต้องการในการใช้น้ำจากน้ำมันยังมีผลกระทบจากที่เรียกว่าภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกคือดูการมากๆหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงตามอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนพวกนี้นะครับบางทีถ้าเราดูปลายน้ำก็จะเจอเรื่องน้ำทะเลมีผลต่อปากน้ำของแม่โขงกันนะครับกราฟิกที่อาจารย์ติดนะครับทั้งหมดนี้มันแสดงถึงว่ามันมีตัวแปรที่เข้ามากระทบในหมู่กว้างอีกหลายเรื่องประเด็นที่3มันเป็นเรื่องที่ว่าเราได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้างเข้าไปในเขื่อนในลุ่มน้ำในแม่น้ำในสายน้ำเหล่านี้นะซึ่งอันนี้หลายอย่างไม่ใช่แค่ว่าเพื่อจะเอาเขื่อนไฟฟ้าแต่หลายอย่างก็เพื่อจะกันไม่ให้น้ำมันท่วมนะอย่างเช่นการพยายามสร้างตลิ่งให้กั้นไม่ให้น้ำท่วมเวียงจันทร์อาจารย์ชวนให้มองว่าตอนเราสร้างตลิ่งกั้นน้ำไม่ให้ท่วมสีเชียงใหม่และไม่ใช่สีเชียงใหม่น้องคายเราก็ทำสบายใจแต่ว่าผลมันไปกระทบกับฝั่งทางลาวแล้วก็เราไม่รู้จะจัดการไงคือเลยมันจะว่าไม่ได้ยินเต็มที่เท่าไหร่อันนี้ผมคิดว่าลักษณะนี้มันทำให้เราเห็นว่าการจัดการแม่น้ำนานาชาติจะจัดการกันอย่างไรมันไม่อาจจะมองเฉพาะว่าเราจะจัดการตามภาษาประเทศน้ำอะไรบ้านเราก็อยากจะจัดการอย่างไรนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งก็เคยเสนอว่าเราก็ดูดน้ำจะไม่เกิดมาจัดการเวลาเราขาดแคลนน้ำไปแล้วกัน
มันก็ทำได้แต่ว่าเราลองคิดถึงว่าประเทศที่เขาไม่มีปัญญาดูเขาก็ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาจะจัดการยังไงเราจะพูดง่ายๆจะมีเกียรติภูมิในสายตาเขาอย่างไรนี่ประเด็นเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่การวางการตัดสินใจของประเทศในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากองค์สร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมันมีหลายเรื่องซึ่งต้องผมเชื่อคำสำคัญมากของอาจารย์สุนิทที่พูดไปว่าเรามีภาพรวมในการมองเรื่องสิ่งก่อสร้างเหล่านี้กันอย่างไรดีอันนี้เขาเรียกร้องให้เราต้องเรียกร้องภาพรวมร่วมกันให้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งคือการบริหารจัดการซึ่งเป็นเรื่องที่พอได้สร้างสิ่งเหล่านี้แล้วเวลามีน้ำท่วมแล้วเวลามีความต้องการหลากหลายต้องการเกษตรในขณะเดียวกันต้องการพลังงานด้วยต้องการไฟฟ้าในขณะเดียวกันบางส่วนบางชุมชนก็ต้องการแหล่งโปรตีนด้วยความต้องการที่ขัดแย้งกันเองเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีการจัดการจัดการกันอย่างไรนะครับซึ่งบางคราวก็จัดการเฉพาะในสำนักงานพลังงานของประเทศก็ได้จัดได้อย่างเดียวจัดการแบบพลังงานหรือจัดงานในกลุ่มที่ดูแลเรื่องน้ำก็จัดการแง่ของน้ำนี่จะเห็นว่ามันมีมุมที่จะต้องเกิดการบริหารจัดการที่มีลักษณะที่บูรณาการหลายด้านเข้ามาประกอบด้วยแต่เราก็จัดการมันกระท่อมกระแท่นคนละทีสองทีมันก็เลยมีผลกระทบประเภทที่รวมๆแล้วก็คือว่ามันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นหลายอย่างมากทีนี้ภายใต้สภาพการแบบนี้ก็เกิดความร่วมมือหลายอย่างขึ้นนะครับหลายประเทศก็ยอมรับแล้วนะครับว่าให้การจัดการต่างคนต่างจัดการมันไม่ได้หรือต่างกรมต่างจัดการคือรัฐบาลก็มีหลายกระทรวงก็มีหลายกรมกรมไปกรมมันจัดการกันไปแล้วเวลาเราไปประชุมนานาชาติระดับกรรมาธิการร่วมน้ำขุ่นที่เราว่ากันยังไงมันก็มีข้อจำกัดขึ้นมาตรงจุดนี้เองมันเลยเกิดกรอบความร่วมมือหลายแบบขึ้นในร่วมน้ำขุ่นเพื่อจะหาทางประสานงานกันให้มากขึ้นคือยิ่งมีแผนพัฒนาร่วมน้ำขุ่นทางเศรษฐกิจก็ต้องสนใจว่าแผนเศรษฐกิจพวกนี้คิดล่วงหน้าบอกกันล่วงหน้าได้ไหมนะครับแผนเหล่านี้จะมีการบริหารจัดการอย่างไรอันนี้ก็โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB เขาก็เป็นที่เราเจ้าของเรื่องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเขาเป็นคนดูพิมพ์เขียวการพัฒนาเศรษฐกิจนี้มาว่าจะทำกันอย่างไรจะมาจากแรงไหนจะเขื่อนหรือว่าถนนหนทางหรืออะไรต่างๆที่จะตัดที่จะสร้างตรงนี้มันจะเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของการจะสัญจรการเดินทางในทางไกลรวมไปถึงเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องการสัญจรทางเรือที่แบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทำรายได้สำคัญนะครับประเทศบางประเทศเนี่ยเขามาจากรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักด้วยในแถวนี้เพราะฉะนั้นเราเองจะไม่ทำเพราะใจตรงนั้นก็ไม่ได้ก็มีความร่วมมือหลายแบบรวมไปถึงเรื่องเวทีความร่วมมือเพื่อพัฒนานะฮะอินโดจีนของญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นเองซึ่งญี่ปุ่นไม่ตรงๆก็คือว่าภูมิศาสตร์ญี่ปุ่นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องน้ำของแต่ญี่ปุ่นไม่มีส่วนร่วมตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะญี่ปุ่นเองคิดว่าตัวเองอย่างน้อยที่สุดส่วนหนึ่งก็ธนาคารในเอเชียญี่ปุ่นมีหุ้นเยอะแล้วก็ผู้จัดการผู้ว่าการในตรงนี้มันจะเป็นของญี่ปุ่นในการเรื่องเงินกู้เรื่องอะไรต่างๆในญี่ปุ่นก็เกี่ยวข้องมากเพราะนั้นถึงขนาดที่เราพูดกันไปแล้วไงพัฒนาลุ่มน้ำโขงยุคที่ผ่านมาสร้างถนนทางเยอะสร้างถนนให้รถไทยรถวิ่งส่วนใหญ่รถญี่ปุ่นอะไรญี่ปุ่นอาจจะได้ในระวางแผนในขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าแต่ว่าขนาดที่กันหลายประเทศเองก็ไปแซวเขาซึ่งอันนี้ก็ญี่ปุ่นก็ต้องรับผิดชอบเข้าไปว่าไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นจะได้ทำนั้นต้องสนใจผลประโยชน์ร่วมกันของการพัฒนาที่ยั่งยืนMRC ก็เป็นกรอบความร่วมมือที่สำคัญนะครับซึ่งมีชื่อเป็นชื่อใหม่ก็ปี1995เองก่อนหน้านั้นก็เป็นเรียกว่าแม่ของคอมมิชชั่นนะครับแม่ของคอมมิตตี้หรือไม่ก่อนหน้านั้นก็เรียกว่า AMC เป็นต้นครับ